ถามความต้องการอย่างเดียวมาถึงตรงนี้แล้วนั่งต่อหน้าผมแล้วเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวนะในร่างกายของตัวเองต้องรู้ว่าอะไรที่มันหนักที่สุดในเวลานี้ต้องรู้เองบอกสิ่งนั้นไหมกับผมคำเดียวสิ่งนั้นคือให้ผมช่วยเรื่องไหนเพราะปวดกระดูกมากเลยค่ะตรงไหนจุดที่คดเนี่ยแล้วมาตอนนี้หน้าขาตรงนี้ค่ะที่หนูจะเดินไม่ค่อยไหวค่ะแล้วก็เหนื่อยเข้าใจแล้วนะค่ะคำว่าเหนื่อยนะเหนื่อยคือผลพลอยได้ปวดคือสิ่งที่ต้องการค่ะแปลว่าจะหายปวดแล้วก็เหนื่อยก็จะดีขึ้นค่ะโอเคนะเอาล่ะหายใจว่าน้ำเป็นยาทิ้งไปเลยครับยิ่งอ่อนยิ่งดียิ่งทำมืออ่อนยิ่งดีอ่ยิ่งดีอย่าลืมหายใจครับอย่าลืมหายใจครับดูหลังสบายอย่าลืมหายใจนะหายใจเป็นหลักนะครับไหวไหมครับไหวจ้ะไหวไหมครับไหวค่ะแค่นี้พอแล้วสบายสบายจังหวะหายใจสำคัญมากนะครับค่ะสังเกตอาการปวดจะหายนะครับโทษครับเหยียดสังเกตอาการปวดจะหายความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์มันบอกมันเองนะครับโทษครับหายแล้วครับปึ๊บจริงไหมใช่ไหมขยับเองอาจารย์แต่มันจะมีเนื้อก้อนนี้มันตรงอย่าเพิ่งไปเอ่ยค่ะแล้วกำลังพูดคำว่าปวดอย่าไปก้อนเนื้อมันคนละเรื่องหัดเป็นคนจบเป็นเนื้อปวดเป็นไงครับตอบไปนั้นก่อนเบาค่ะชัดเจนนะเจนค่ะต้องสรุปก่อนเฮ้ยมันเบาได้ไงวะเฮ้ยลุงบอกมันมีอะไรดีวะต้องคิดที่ตรงนั้นให้ได้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปต่อค่ะผมช่วยได้แน่นอนค่ะแต่อย่าเป็นโรคถ้าโรคปุ๊บไม่ใช่โอเคไหมค่ะเพราะข้อมูลนี่ผมอ่านพวกผมจะรู้แล้วมีอะไรบ้างกระดูกคดมันพูดมานานแล้วกระดูกคดค่ะกระดูกคดมันใช้งานได้กระดูกตัวมันใช้ไม่ได้หรอกกระดูกมันต้องคดถ้ากระดูกตัวมันก็ยืนทื่อยี่ค่ะนะใครก็ตามที่บอกว่าปวดเพราะกระดูกคดหรือกระดูกคดมันถึงปวดสวยชิบหายเลยคนพูดเพราะมันตรงไม่ได้มันตรงใช้ได้ยังไงแต่ต้องเงี้ยมันจะเอาเวลาไหนมาตรงอ่ะมันต้องคดมันถึงจะไปได้ที่ถูกคือมันต้องคดค่ะมันหมอมันพูดมันจึงจะไม่ปวดใช่ไหมครับค่ะนะต้องกลับใหม่หมดเลยคำพูดก่อนๆพูดใครพูดมาก็ไม่รู้แหละค่ะต้องผิดหมดหมอนะโอเคนะ
ถึงบอกว่ามันใช้ไม่ได้ไงถ้ามันใช้ได้มันใช้ได้มาตั้งนานแล้วมันเป็นตั้ง3-5ปีมาแล้วโอเคอย่าไปไกลสิ่งที่ต้องการโอเคพอไหมคำว่าปวดนี่คือสิ่งที่ต้องการดูตามนี้เนี่ยพอไหมครับยังค่ะข้างนี้ยังเหลือข้างซ้ายต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจนะครับเอาอย่างเดียวจะไม่เข้าใจนะมันไม่ยั่งยืนโอเคไหมครับที่นี่มันเน้นความเข้าใจเอาความเข้าใจและความพอใจกลับบ้านโอไหมครับโอค่ะมันต้องอย่างนั้นใช่ไหมมนุษย์เนี่ยมันจะใช่เราไปหาเขามีไหมครับโอกาสจะสร้างความเข้าใจไม่มีหรอกต้องให้มันชัดไปเลยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วหายปวดหรือว่าความปวดทุเราบางนั่นจะพอใจนี่มันเป็นเรื่องของเป็นธรรมชาติเลยนะเป็นมาตั้งแต่เด็กเกิดมาจนไปนี่เนาะทำงานหนักด้วยพอไม่ต้องบ่นเกิดมาจนไม่ต้องอธิบายใช่นะมันเสือกกดเกิดมาจนไปนี่แหละความจนนั่นนะฮะมันเป็นคำถามที่ดีสำหรับคนที่มีปัญญาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาก็กล่าวโทษตัวเอง ความจนเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้เกิดสิ่งที่หลายๆอย่างเกิดขึ้นในโลกใบนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกก็คือมาจากฐานแห่งความจนความลำบากนะให้รู้ไว้มีแต่คนไม่จนเอาไปใช้ประโยชน์เห็นไหมความคิดใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในโลกมาจากฐานความจนความลำบากของมนุษย์นะบอกให้ทราบไว้ถึง99%เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษความจนอย่าไปโทษความลำบากมันเป็นคำถามที่ดีเป็นยาวิเศษด้วยซ้ำไปเห็นไหมให้เจอยาขยับอ่ะความจนเนี่ยทำให้โลกเจริญความจนทำให้โลกเจริญเอาไปคิดมากๆความจนขยับดูครับลองลุกเดินรอดมานั่งที่เดิมครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างทางนอกด้วยเดินรอบๆต้องมานั่งที่เดิมขยับไปเองถ้าร่างกายคุณพูดไปด้วยค่ะก็ปวดมากเลยค่ะปวดจนทั้งทำงานไม่ไหวค่ะก็รับงานไม่ค่อยได้ค่ะเรื่องเวลาลุกจากที่นอนยิ่งทรมานมากเลยค่ะต้องคานนะค่ะต้องใช้คานขึ้นมาค่ะแล้วก็ยันเอาค่ะแล้วทำอะไรเวลาเหนื่อยก็ต้องลุกไปเอนหลังก่อนค่ะต้องเอนหลังแล้วก็ยืดเท้าขึ้นถึงสูงตลอดเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เอนหลังขึ้นค่ะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะนั่งนานก็ไม่ได้อีกก็เหนื่อยมากตอนนี้ก็ว่าจะหาหมอค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอท่านนี้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าไม่ทราบว่ายังไงก็เลยมาค่ะเรื่องนี้ต้องที่เขาต้องมีว่า
ครับ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